โอ้คุณออสออสเคเอลเนาะออสเคเอลนะครับผมเป็นคนเจ็บรูหูบ่อยมากมากมากครับเพราะเป็นขี้หูแห้งโอเคเข้าใจได้เจ็บทรมานมากเวลามันเป็นแก้จังไดจะได้หายเจ็บหายปวดในรูหูบักยังไงเนาะลุงก็ได้นะทำอะไรเนาะทำไงมันจะละลายของแข็งให้เป็นของเหลวได้เท่าที่นึกได้กันแล้วกันนะถ้าไปแคะเนาะมันคงจะพิลึกพิลั่นจริงๆมันแคะได้นะถ้าเป็นรุ่นลุงนะช่างตัดผมเขาจะขจอยเสียงเขาจะระเมียดนะช่างตัดผมนะตืดนะเวลาไปถามหมอระวังเชื้อโรคอีกแหละมาไปหมอเดี๋ยวมีอย่างเดียวคือติดเชื้ออีกแหละโอ้ยพอมันแข็งออกยังไงไม่มีวิธีอื่นได้ไหมทีเนี้ยเอาน้ำหยดเข้าไปครับท่านน้ำหยดเข้าไปเอาน้ำละเลงละลายให้มันจากก่อนจะเป็นแข็งมันก็ทำเป็นตัวละลายได้โดยวิธีนี้จะเป็นน้ำเกลือจะเป็นน้ำกร่อยอะไรพวกนี้นะครับแต่น้ำสะอาดนะครับใส่เข้าไปว่าแล้วก็ขนไก่หมุนตามทีนี้ครับปืดคล้ายๆกับไปชงไปทำให้มันเหลวให้มันเนี่ยวิธีการเนี้ยเชื่อว่านะมันน่าจะได้ผลโอเคนะคุณออส KL ลองทำตามวิธีนี้ทำเองร้องเพลงไปด้วยเชื่อว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคใดๆเพราะว่าเราทำเองโอเคนะครับจบข่าวครับท่าน